สวัสดีครับรายการพ่อพี่น้องในวันนี้มานีกับมานาเขามีคำถามไปเจออะไรมาไปเจอคนเขียนคนเขียนว่าอะไรเนี่ยไทยรัฐไทยรัฐอ่ะแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะดูตรงนี้มีอีกอะไรอันนี้มันจางแล้วอ่านไม่ออกมันจางแล้วอ่านไม่ออกแล้วมานีมีคำถามอะไรที่มาถามพ่อทำไมเขาต้องมาพ่นด้วย ทำไมเขาต้องมาพ่นด้วยเอ้ยมานาสงสัยอย่างนี้ไหมทำไมเขาต้องมาพ่นด้วยสงสัยปะสงสัยสงสัยมานีเห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยตามสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนตามกำแพงใช่ไหมสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนแล้วส่วนใหญ่แล้วที่มานีเห็นเนี่ยเขาพ่นอะไรกันที่กำแพงพ่นคำว่าอะไรบ้างก็พ่นคำที่บางทีก็ไม่สุภาพบางทีก็สุภาพหรือบางครั้งเขาก็มาพ่นเป็นรูปภาพสวยสุดอ๋อไอ้ไม่สุภาพมันเป็นยังไงมันพ่นว่าอะไรบ้างอ่านออกไหมวันที่เขาพ่นไม่สุภาพอ่ะรู้ได้ไงว่าไม่สุภาพต้องอ่านออกก็หนูอ่านก็รู้พอหนูอ่านหนูก็รู้ว่ามันไม่สุภาพอ๋อโอเคพ่อจะบอกอย่างนี้คือมันมีคนกลุ่มนึงที่เขาชอบพ่นแต่ว่าเขาเนี่ยใช้ความสามารถทางด้านศิลปะเหมือนกับเรียนมาทางด้านอาร์ตแล้วเขาก็จะไปพ่นตามกำแพงที่มันแบบว่าไม่ค่อยมีคนหรือว่าเป็นกำแพงร้างอ่ะอันนี้เป็นกำแพงร้างมั้ยอมนีว่ากำแพงร้างมั้ยไม่ร้างรู้ได้ไงว่าไม่ร้างแล้วรู้ได้ไงว่าร้างมันเป็นบ้านคนใช่มั้ยแล้วมันยังดูสะอาดมันยังดูสะอาดอยู่ใช่มั้ยมันมีอะไรอ่ะมันมีสถานเป็นสถานที่ที่ให้บอกให้รู้ว่ามันมีคนอยู่อ่ะแต่ทำไมคุณมาพ่นใช่ไหมตรงนี้นี่มีเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะตรงนี้มีป่ะดูดิถ่ายไม่ได้มันเนี่ยเขามีพิมพ์อยู่เห็นไหมเขามีพ่นอยู่เขาใช้สีพ่นพวกเนี้ยมันก็จะมีคนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะกับคนที่ไม่มีความสามารถทางด้านศิลปะส่วนใหญ่จะออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มเด็กช่างกับกลุ่มเด็กศิลป์พ่อพูดอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มเด็กช่างก็จะมาพ่นในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกูเป็นพ่อที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยอันนี้พวกแนวของเด็กช่างส่วนเด็กศิลป์ก็จะชอบแสดงศิลปะภาพวาดสีพ่นต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ดูดิอันนี้คืออะไรเนี่ยอันเนี้ยสารวิทยาลาวเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกสถาบันพวกรักสถาบันมากอะไรเงี้ยนะบางทีไอ้คนพ่นก็ไม่ได้เป็นคนสถาบันนั้นหรอกแต่ว่าพ่นให้คนอื่นเขาไปเกลียดไอ้สถาบันนั้นเราก็ไม่รู้ถูกปะบางทีเราคิดว่าเด็กสถาบันนั้นเป็นคนพ่นแต่จริงสถาบันคู่แข่งเป็นคนพ่นเพื่อให้ชาวบ้านมาด่าไอ้สถาบันนั้นมันก็เป็นไปได้นะแล้วทำไมคู่แข่งถึงต้องมาเขียนตามกันเพียงทำไมเขาไม่ไปลงหนังสือพิมพ์เพราะเขาทำแบบมักง่ายมันก็ไม่มีความคิดอยู่แล้วไปพ่นกำแพงบ้านคนอื่นน่ะมันไม่มีความคิดดังนั้นเมื่อมันไม่มีความคิดมันก็ไม่มีความคิดหรอกว่าควรจะต้องไปบอกไอ้คนนั้นโดยตรงแทนที่จะไปพ่นที่กำแพงอ่ะเข้าใจปะอันนี้สวยป่ะเนี่ยแดงๆดำๆนะแดงๆดำๆเหรออันไหนสวยอ่ะไหนพาพ่อไปดูดิว่ามันนี่มานาชอบอันไหนมันนี่ชอบไหนไม่รู้มันก็สวยทุกอันนะมานาชอบนี้เหรออันนี้เป็นลายอะไรเนี่ยทำไมชอบสีเขียวเหรอมันเหมือนภาพจริงฮะมันเหมือนภาพจริงเหมือนภาพจริงแล้วมันนี่อ่ะมันนี่ชอบอันไหนอันนี้เป็นไงดูสวยมันมีหลายสีหลายสีมีหลายมิติใช่ไหมใช่แล้วนี้อ่ะชอบอ่ะตอนแรกก็เหมือนชอบแต่พอไปดูนั้นก็